ครั้งกอไก่1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งและ4ครั้งครับคิดว่ากี่ครั้งครับใครบอก1ครั้งยกมือที่บ้านดูหน่อยไปพันแท้ที่บ้านครั้งครั้งใครบอก2ครั้งครับนี่คือแฟนพันแท้คุณนะฮะขอขอนึกใครที่สูง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 โอ้โหสองครั้งมั่นใจ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 สามครั้งมันต้องมีบ้างแหละมั่นใจหน่อยสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งไม่มีและคำตอบที่ถูกต้องคือหนึ่งเป็นครั้งได้กี่รางวัลสองรางวัลตอบไม่ตอบกันสักคนว่าเอียดคำถามต่อไปสีผมที่น้องบาทไม่เคยคิดจะทำเหลืองเหลืองกอไก่เขียวขอไข่ฟ้าคอควายเหลืองงองงูแดงเหลืองใครตอบเขียวยกมือเขียวมั่นใจมั่นใจมั่นใจใช่มั่นใจเขียวเขียวคิดว่าไม่อยากทำเลยสีฟ้ายกมือสีฟ้าบ้านอยากทำสีฟ้าบ้านของบ้านไม่อยากทำเลยสีเหลืองยกมือสีเหลืองโอ้และสุดท้ายสีแดงทำไปแล้วทำไปแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเหลืองเหลืองคำตอบปังปังปรับปรับสีเหลืองเหลืองครับผมเหลืองเลยหรือชอบสีเหลืองในการแต่งตัวแต่ถ้ามันอยู่ที่หัวมันจะแปลกๆไปจริงๆอ่ะเห็นไหมอย่างเราสองคนไม่กล้ามากกว่าเพราะจริงๆคนที่ทำมาต้องหน้าตาดีมากมันจะหลุดรอดซึ่งผมไม่ได้จัดอยู่ในวันเดียวนั้นโอ้โหก็เลยไม่กล้าเห็นแต่พี่บ้านบอกว่าพี่บ้านชอบซูเปอร์สยาก็เขาหัวสีทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สยาเขาไม่สีฟ้าแล้วครับโยงครับไอ้นั่นมันเด็กๆเหรอตอนนั้นมันธรรมดาภาคเก่าภาคใหม่นี่สีฟ้าโอ้เลยอยากทำสีฟ้าไงตอนนี้อยากทำสีฟ้าแต่ตอนนี้ไม่ได้ไทยละครนะครับผมตอนละอ้าวใครตอบถูกยินดีด้วยนะครับคำถามต่อไปสิ่งที่บาสสีเหลืองยาคำถามต่อไปคุณน่ารักนะเนี่ยสิ่งที่บาสขาดไม่ได้ตอนนอนขอไก่ครับผ้าเน่าฮะผ้าเน่าขอไข่ตุ๊กตาเน่าขอควายหมอนเน่าและกองอูไม่มีนอนไม่หมดที่ไหนได้ไม่มีใครตอบผ้าเน่ายกมือนี่แฟนพันธุ์แท้ของคุณครับบอกผ้าเน่าขาดไม่ได้ใครตอบตุ๊กตาเน่ายกมือต้องมีตุ๊กตาสักตัวนึงเน่านะคุณนะและคอควายมาหมอนเน่าหมอนเน่ามีมีหมอนเน่าไม่เจอมาต้องยกคำตอบครับพี่บานครับคำตอบก็คือไม่มีพอครับพอมามีคนใหม่พอไม่มีกองอูครับผมเย้ที่เหลือนอนได้หมดเลยนอนได้ดูดีแล้วค่ะเรียบร้อยใครตอบกองอูยกมือให้ดูหน่อยแฟนตัวจริงของคุณยังไม่มีพลาดเลยนะอย่างนี้ฮะนะฮะเดี๋ยวดูข้อต่อไปครับประเทศใฝ่ฝันที่บาสผิดคนนี้แหละและใช้ชีวิตอยู่บ้านที่สุดผิดคนนี้แหละกอไก่ญี่ปุ่นขอไข่อังกฤษเกาหลีหรือออสเตรียอังกฤษวัวแหมใครว่าญี่ปุ่นเราว่าโอคาชาดาเคนชาดาตัวใหญ่ญี่ปุ่นนะอังกฤษยกมือหน่อยอังกฤษเขามั่นใจมากเกาหลียกมือให้พี่บาสด้วยไม่ตอบมองอูออสเตรียออสเตรียเอาละพี่บาสครับประเทศไหนที่พี่บาสใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวและไปใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดครับอังกฤษคือพังอังกฤษครับผมชอบชอบบ้านเมืองแล้วก็ชอบอย่าไปพิพิธภัณฑ์เพนดี้ครับผมเกาหลีนะเพนดี้เกาหลีสามคนโอ้แล้วก็ควรจะไปเที่ยวใช่แล้วก็จะไปส
ช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ที่นู่นอ่ะเขาเลี้ยงไอ้เนี่ยจิ้งจอกอ๋อจิ้งจอกเออหมาเลี้ยงแบบตัวเล็กๆที่วิ่งจิ้งจอกหมาไม่พองใช่ปะไม่ใช่จะตัวอันนั้นมันไม่วิ่งเลยมันเป็นหนังปุ๋งเดี๋ยวกันไอ้จิ้งจอกเป็นหมาที่วิ่งไวครับคุณเลี้ยงคนแก่วิ่งไวไปเตียงเลยที่บ่อยเลยครับคุณใครก็พอแล้วฮะฟุ๊บก่อนนอนเลยเนี่ยไม่ไปอังกฤษแล้วทำไมญี่ปุ่นตัดไปเกาหลีแต่ไปเพราะว่าที่ชอบหมดชอบหมดครับผมครับเพราะว่าชอบอากาศเย็นๆอากาศดีๆเห็นบอกว่าคุณนี่ไม่ชอบกินกิมจิใช่หรือไม่ครับเฮ้ยอร่อยมากใช่อร่อยอร่อยอร่อยไหมก็เหมือนผักเส้นดองบ้านเราอ่ะใช่ไหมใช่ผักเส้นดองไม่เอาเลยใช่ไหมมันเหมือนผมไม่ชอบมันเสียมันผมไม่ชอบแกงส้มไม่ชอบแกงส้มเหรอใช่ไหมบอกแล้วมีมันมีเหตุการณ์ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนเขาทำแกงส้มมันครับมันได้กลิ่นอะไรแบบแล้วผมเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วหลังจากนั้นผมกลัวมันตลอดเลยเหรอฮะต้องที่กองอะไรเงี้ยทำแกงส้มผมไม่อยู่ด้วยคุณพี่ออกไปเลยให้ขอพี่เอาข้าวมาให้เถอะถึงแม้ขนาดที่แบบว่าเขากำลังถ่ายกันอยู่คุณก็ออกไปเลยออกครับไม่ละหลายคนไม่เชื่อใช่ไหมฮะเขาเชื่อวันนี้มีแกงส้มมาเฮ้ยยอกไม่มีข้ามมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับข้ามมาข้อที่8นะครับอาหารที่พี่บาสไม่ชอบกินมากที่สุดมัสมั่นผัดผักแกงส้มและถูกทุกข้อแกงส้มเนี่ยพี่บาสเฉลยมาแล้วก็ต้องเป็นแกงส้มมัสมั่นกินได้อย่างน้อยข้อนี้ก็ถูกอร่อยครับมัสมั่นอร่อยผัดผักมัสมั่นกินได้ครับถูกทุกข้อกินบ่อยไหมฮะถูกทุกข้อไม่กินเขาไม่ให้กินอ่ะเฮ้ยเขาบอกมีถูกทุกข้อด้วยไม่ถูกสักข้อเอาเหรอครับมีแกงส้มมีข้าวแปดไม่ได้ใครตอบแกงส้มถูกนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยรวบไปเลยนะครับกลับมาข้อ5ใหม่ครับสิ่งที่พี่บาสใช้ชีวิตอย่างมีข้อคิดที่ทำให้พี่บาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกอไก่การที่เรากล้าที่จะทำอย่างน้อยโอกาสสำเร็จอาจจะมี 50% แต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะทำโอกาสนั้นกลายเป็น0ใช่คือกอไก่ครับขอไข่ครับโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นนั่นไม่เรียกว่าโอกาสของเริ่มโอกาสทุกคนมองเห็นถ้าทุกคนมองเห็นนั่นไม่ใช่โอกาสแปลว่ามองปัญหาให้เหมือนกับเป็นเม็ดทรายถึงแม้จะเยอะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียวครับโอ้เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดนั่นคือเปลี่ยนมุมมองของตัวเราเองเลือกข้อไหนที่จะทำให้ชีวิตของพี่บาสมีความสุขครับข้อไหนข้อไก่ยกมือขอไข่ยกมือขอควายยกมือไอ้ควายต่อไปมีควายแล้วเป็นสาวมีควายแล้วผมนะมีควายมีควายใช่ไหมหรือว่าใครเอางงูงูไม่มีฮะมีแค่กอไก่กับคอควายครับและคำตอบที่ต้องก็คือพังพันละพังกอไก่ครับผมทำไมถึงเป็นแรงมันได้พลังอะไรจากความคิดแบบนี้คือถ้าคิดว่าถ้าไม่ทำอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสเลยแล้วทำอย่างน้อยอาจจะได้น้อยก็มันก็อีกเรื่องนึงแต่เราได้ทำแล้วข้อคิดนี้ใช้ก่อนมาแคสละครไหมตลอดครับผมตลอดเลยตั้งแต่นักกีฬาเอาเป็นนักกีฬาด้วยฮะครับเล่นอะไรเฉลยกันเอาขอโทษครับแต่ไม่รู้เหรอวันนี้ที่เรียนได้จะเฉลยก็ได้นะเหมือนเราไม่รู้ละอ่ะก็ใช้อันนี้มาตลอดเลยทีเดียวครับผมก็เหมือนอารมณ์กับเสียใจที่ทำดีกว่าเสียใจที่ไม่ทำมันนะครับอย่างน้อยทำไปสักหน่อยแล้วกันไปก็เถอะครับแล้วถ้าเห็นผู้หญิงสวยๆมาเนี่ยเราจะจีบไหมก็ถึงเวลาครับแต่ยังไม่เห็นนะยังไม่ตอนนี้จะให้จีบผู้ชายอย่างเดียวแต
ใช้หญิงผู้ชายอย่างเดียวถ้าเป็นพี่ก๊อตหน้าตาแบบพี่ก๊อตซีรีส์อะไรแชร์ไปแล้วนะดูแล้วเขาเชื่อแชร์ว่ามันออกมาจากข้างในอินเนอร์แล้วพรุ่งนี้เล่นเป็นลูกงานกับพี่ก๊อตไหมวันไหนฮะพรุ่งนี้ไปเกาหลีพรุ่งนี้ได้เจอแล้วเนี่ยคือครั้งที่แล้วเจอผูกกระตุกตะกักเลยเหรอครับมันไม่มีอะไรขึ้นหรอกครับผมก็แค่อยากรู้สเปคของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับผมตามนั้นมาข้อต่อไปผลงานที่พี่บาสชอบมากที่สุดอันนี้ก็ไก่นะครับ Way Back Home The Series ขอไข่ Two Moon The Series ขอไข่ Two Brothers กอบูซินเดอเรลล่าอะไรครับเฮ้ยขอไข่ฉันด้วยเนาะกอบได้ครับซินเดอเรลล่าเชฟคือแบบหนังจีนหนังจีนมาขอครับกอไก่ครับ Way Back Home to ขอไปฮะ Way Back Home The Series ใครตอบกอไก่ยกมือครับ Way ใคร Way บ้าง Way Back Home The Series ไม่ Way ได้หรอ No Way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  ไม่เอาไม่เอาขอไข่ครับ Two Moon The Series No Way ขอควาย Two Brothers มีขอควายมีทีมมีทีมมีแต่ขนาดคือแบบแล้วมองูซินเดอเรลล่าโอ้ซินเดอเรลล่าเชฟเฮ้ยพี่เหรอเอาแล้วมีแล้วทีมาอาจจะเป็นข้อตัดสินในข้อนี้ผมต้องบอกเลยว่าผลงานที่บ้านชอบมากที่สุดคือซินเดอเรลล่าเชฟกะที่ถ้าถูกคนเดียวก็คือจบเลยต่อเลยชนะแน่นอนเลยซินเดอเรลล่าพี่ชื่ออะไรนะครับพี่แดนค่ะพี่แดนพี่บ้านเป็นห่วงพี่มากเลยพี่บ้านบอกเนี่ยโอเคจินกับบ้านแล้วบ้านเป็นอย่างนี้ที่แล้วโอเคครับผมต่อไปครับผมหากพี่บาสไม่ได้เป็นนักแสดงพี่บาสจะทำอาชีพอะไรกองกำลังนักกีฬาขอไข่พิธีกรขอควายนักร้องและกองหูนางแบบนักกีฬายกมือกีฬา 90% ครับพิธีกรยกมือน้ำตาไหลพิธีกรนักร้องนายแบบเฮ้ยนายพอฮะถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงเป็นอะไรดีครับพี่บ้านครับนักกีฬาพิธีกรนักร้องนางไปนายแบบนะช่วยที่จะแก้ตามเลยขอให้ตามเลยคำตอบก็คือพามเป็นสาวนักร้องครับผมเพราะว่าหมายถึงนักแสดงถ้าไม่เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรก็เพื่อเป็นนักร้องเป็นนักร้องดีกว่าไม่โทษเรียบร้อยอยากเล่นกีฬาจะมีโอกาสไหมชอบเล่นกีฬาอะไรให้ว่าคือถ้าเราไปตามตอนนี้ไม่น่าจะทันแล้วตอนรุ่นผมเด็กที่อายุแบบ13-14เขาเป็นแชมป์ประเทศเซฟด้วยนะกีฬาอะไรครับจะเป็นเทนนิสครับเทเบิลเทนนิสปิงปองพี่ตูนเหรอแบบพี่ตูนเล่นโอ้โหมันต้องฝึกทุกวันนะเนาะเมื่อก่อนซ้อมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนชินไงบอกว่าชินซ้อมแบบติ๊งมาชินติ๊งมาแบบติ๊งกองฮะใช่ติ๊งกองตกนี่เลยมาแดงเองตะโพนไทยมาชินแล้วมันก็เพลินมันก็สนุกดีเหมือนกันนะนี่เคยไปเชียร์นะเนี่ยอินดี้เหรอเคยไปเชียร์อ๋อเหรอคือแบบเหมือนอยากหาอะไรใหม่ให้มาเชียร์บ้างแข่งรอปกติมาเชียร์ร้องเพลงกันไปเชียร์คู่แข่งบอกคู่แข่งรอมากใช่ผมกำลังเสนอเรื่องเห็นหรอกทันแคสเนี่ยกำลังจะมีพวกงานกีฬาสีอ่ะเอามา
ัดมาเนาะฟังตัวแทนสีอะไรสักสีนึงแล้วเอาพี่ตูนมาแข่งกันโอ้โหมันเลยนะเงี้ยนะใช่ฝากพี่สาวด้วยครับผมลื่นครับไปอาหารไปแล้วน้ำหนักล่าสุดของพี่อาอันนี้มันยากมากเลยอ่ะอันดับแรกเนี่ยเริ่มจาก65ชอบเลขนี้มา69มา73และไป79ใครคิดว่าน้ำหนักปัจจุบันน้ำหนัก63ยกมือ6565ยกมือมาเอาละฮะนี่ครับแฟนคลับแท้จริงครับต่อมาครับ69ฮะเฮ้ยกระจายความเสี่ยง73ยกมือ73ไม่ถึง7379ยกมือใครยกก็ขายาที่บ้านนะครับจะติดภาพในที่เปล่าไม่อยากเนี่ยแม่ที่น้ำหนักเยอะมันไม่ได้แปลว่าเราอ้วนแต่เราตัวสูงเราใหญ่ไงเราใหญ่ผมเป็นไทยเมกันจีนกระดูกใหญ่ที่ตัวใหญ่แค่ลำแรงน้ำหนักตัวมาดูเฉลยนะครับน้ำหนักล่าสุดของพี่บาสนะครับ65 69 73และ79คำตอบคือชอบเราเดี๋ยวไอ้ข้ออื่นอะสาวอลังการออสการ์นี่สาวประกาศรางวัลออสการ์ประกาศพังพาราดาพังพาพังพังใช่อันนี้พอเป็นน้ำหนักปั๊บน้ำหนักคือล้นพัง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 โอเคเวลา8นาฬิกาได้เลยไม่ไหวแล้วครับผมอะไรเนาะน้ำหนักก็คือรุ่นมาก69ครับอันนี้กูคิดถูกแล้ว69จริงๆมันโคกอยู่ประมาณแบบ67 68 69ประมาณเยอะอันนี้แต่ว่าถ้าสมมุติตอนออกกำลังกายตอนนั้นน่ะ60 65 64คือสู้ตอนนี้ป้วนแล้วเดี๋ยวออกไปออกกำลังกายนะเคยไหมแบบคนจะเล่นเวทกล้ามเนื้อใหญ่ต้องกินไปเยอะก่อนเคยมีเลข7โผล่เข้ามาในชีวิตไหมฮะมีฮะมีนะตอนเรากำลังกายมัน69เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราออกมันปั๊กมันขึ้นไป73เลยฮะแล้วก็ภายใน2อาทิตย์ลงมา65เลยอ๋อปั๊กมันปุ๊บลงมากลายเป็นกล้ามเนื้อใช่แต่ผมเป็นคนถ้าออกกำลังกายแป๊บเดียวก็ลงแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้ออกอ้าวยังมีอีกหนึ่งคำถามครับไอเทมที่ขาดไม่ได้ออกแบบผ่านต้องติดสิ่งนี้ตลอดเลยไม่งั้นไม่มั่นใจนะก็กไก่แหวนขอไข่หูฟังคอควายโทรศัพท์งองูนาฬิกาแหวนยกมือแหวนโทรศัพท์ใช่แหวนขอไข่หูฟังยกมือขึ้นเครื่องใส่หูฟังเป็นคนอื่นครับคอควายยกมือโทรศัพท์ผมว่าโทรศัพท์ผมก็ติดโทรศัพท์ผมขาดไม่ได้เป็นผมนะงองูนาฬิกานาฬิกาที่อาจจะยืมเพื่อนมาก็ได้นาฬิกาหรือเปล่าไม่ได้พาและไอเทมที่ขาดไม่ได้ของบัสสุเดชนั่นก็คือโทรศัพท์กระเป๋าอันนี้เป็นไอเทมที่ไม่มีใครขาดได้ครับผมใช่ๆๆน้องขาดไม่ได้อย่างแหวนคืนนึงสักเวทีเพราะว่ามีพี่ๆเขาวิเคราะห์กันเมื่อกี้เนี่ยทั้งไปทุกเวทีเนี่ยป้าต้องใส่แหวนทุกเวทีความตอบฉีกผิดตลอดแล้วหาจากไหนมาใส่เห็นบางทีมีไหมหรือไม่ได้ใส่ทุกเลยเลยเอาแหวนฝาแหวนใส่ให้แบบเป็นเล็กๆเล็กหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้มันไม่ขึ้นโอ้ขึ้นแล้วเลยแต่หลังๆแบบถ้าตื่นสายก็ไม่ได้ไม่ขึ้นอยู่นะมันก็บีบแม่งก็บางๆก็เตรียมไปเ
ยนะเยอะเยอะอยู่นะโอ้เยอะเยอะเยอะอ่ะเยอะแบบนิดหน่อยก็ไม่ต้องหรอกฮะไม่นิดพอมีพอมีไม่เยอะงั้นผมถามแล้วกันเครื่องประดับแล้วกันเครื่องประดับที่ชอบที่สุดที่มาชอบแหวนหรือแว่นตาหรือเป็นตัวหูหรืออะไรเงี้ยเอาที่ชอบแล้วกันไม่ต้องใส่ก็ได้ที่ชอบไม่ไม่เกี่ยวกับนาฬิกาไม่เกี่ยวพามก็ชอบไม่มีเน็ตจริงชอบหมดนะกำไรแล้วกันครับกำไรนี่ฮะชอบอะไรมากที่สุดครับแหวนตุ้มหูหรือว่าแว่นตากำไรเต็มทองตรงนี้แอคเซสซอรี่ไงตายเหมือนกันครับผมทำไมทำไมไม่ต้องเป็นกำไรเป็นเลทอะไรเงี้ยล่ะอันชอบถือคิดด้วยป่ะถือคิดแบบต้องเป็นกำไรเงินกำไรทองอะไรเงี้ยป่ะมีแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วที่แบบชอบใส่เครื่องประดับสวยหล่อหล่อเบ้หล่อเลยอ่ะครบ10ข้อเรียบร้อยนะฮะ